สวัสดีค่ะมาเฝ้าเดี่ยวยามเช้าด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้นะคะอยากจะเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ5และข้อ6นะคะจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนะคะพระคำข้อนี้บอกให้เราวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราใช่ไหมคะพี่น้องหลายครั้งที่เรามีปัญหามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาความสัมพันธ์นะคะปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะคะหลายครั้งที่เราแก้ปัญหาเองได้ด้วยความคิดด้วยสติปัญญาของเราใช่ไหมคะพี่น้องแต่วันหนึ่งค่ะเราจะเดินทางมาถึงจุดที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเองอีกต่อไปและถึงเวลานั้นเองนะคะพี่น้องที่เราจะต้องเข้ามาใช้พระคำข้อนี้ให้มาถึงชีวิตของเราจริงๆก็คือการที่เราจะวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเรานะคะเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเรานะคะและโดยที่เราไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตัวเราเองเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เลยด้วยกำลังของเรานะคะพี่น้องอยากจะให้เราลองคิดนะคะว่าการวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจเนี่ยเป็นอย่างไรหลายคนเนี่ยก็ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะเราก็วางใจแล้วนี่ทำไมเรายังคิดกังวลอยู่ทำไมเรายังไม่สามารถผ่านปัญหาไปได้นะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะวางใจได้ยังไงให้เราลองคิดภาพแบบนี้นะคะพี่น้องเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมคะพี่น้องก็ถือมันไว้ปัญหาที่หนึ่งพี่น้องก็เอามาวางไว้ที่มือของพี่น้องนะคะนี่สินปัญหาความรักความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องที่ทำงานนะคะปัญหาในเรื่องต่างๆนะคะเอามาถือไว้เป็นอันที่1อันที่2อันที่3อันที่4แบกไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะพี่น้องการที่เราวางใจเนี่ยก็คือการที่เราไม่ถือมันไว้แล้วก็นำเรื่องราวปัญหาต่างๆเหล่านี้เอาไปวางไว้ที่ไม้กางเขนของพระเยซูนะคะพี่น้องลองใช้ภาพนี้นะคะคือเดินไปแล้วก็เอาปัญหาเนี่ยไปวางไว้นะคะที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์บอกว่าพระองค์จะช่วยเรานะคะการตายของพระองค์บนไม้กางเขนเนี่ยไถ่เราไว้แล้วด้วยนะคะและพระองค์ก็จะช่วยเราจากปัญหาจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อพี่น้องเอาปัญหาเนี่ยไปวางไว้ที่ไม้กางเขนให้พี่น้องถอยหลังมาแล้วก็นั่งนะคะอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าเราไม่มีหนทางใดแล้วนะคะเราขอพระองค์ที่จะช่วยเรานะคะให้เราผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้นะคะเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราต้องรอคอยค่ะพี่น้องรอคอยด้วยความเชื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราจริงๆนะคะเราจะต้องไม่กำหนดว่าพระองค์จะช่วยเราเมื่อไหร่พระองค์จะช่วยเราอย่างไรเพราะนั่นจะกลับมาที่ความรอบรู้ของตัวเราเองอีกนะคะว่าเราจะทำยังไง1 2 3 4เป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าจำกัดพระเจ้านะคะอย่าจำกัดความรอบรู้ของพระองค์ให้เรารอคอยพระเจ้าแล้วรอดูว่าพระเจ้าจะช่วยเราด้วยวิธีไหนนะคะพระองค์มีวิธีการและแผนการของพระองค์ที่เกินความรอบรู้ของเราอย่างแน่นอนนะคะพี่น้องอยากให้วันนี้นะคะพระคำข้อนี้มาถึงเรานะคะมาถึงชีวิตของเราปัญหาทุกๆอย่างให้เราวางไว้ที่ไม้กางเขนของพระเยซูแล้วพี่น้องจะผ่านปัญหานั้นไปได้ค่ะพี่น้องด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพระสัญญาบอกนะคะว่าพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนะคะวิถีของเราจะราบรื่นชีวิตของเราจะราบรื่นเอเมนไหมคะพี่น้องให้เราผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ